วัสดีเพื่อนๆชาวปอนรีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน The Legend of Time นะครับที่จัดโดยไซโก้ไทยแลนด์นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับก็จัดที่โรงแรม Four Seasons แอทเจ้าพยาริเวอร์นะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่หรูหรามากๆนะครับคืองานนี้เนี่ยจะเป็นการเฉลิมฉลองนะฮะความสำเร็จของแบรนด์ไซโก้ในปีนี้นะฮะเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยไซโก้แบบมีรุ่นเด็ดๆรุ่นเทพๆออกมาเยอะมากนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่แบบเป็นทีมเซเลบเรชั่นกันนะครับซึ่งในงานเนี่ยจะมีตัวพิเศษแล้วก็ตัวเด็ดๆของทั้ง2แบรนด์นะฮะทั้งไซโก้เองแล้วก็แกรนด์ไซโก้เองเนี่ยมาให้ดูกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูได้เลยนะฮะตามมาได้เลยฮะเอาละนะฮะเรามาถึงที่โซนแรกกันนะครับคือฝั่งนี้เนี่ยเขาจะมีการโชว์ประวัติของแบรนด์ไซโก้นะฮะซึ่งก็ดูตามป้ายก็ได้นะครับคือจริงๆผมก็เคยพูดไปแล้วนะว่าแบรนด์ของไซโก้เนี่ยมีอายุ140ปีแล้วนะฮะดังนั้นปีนี้เลยพิเศษหน่อยนะครับที่มีการออกรุ่นพิเศษมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับคุณคินตาโร่ฮัตโตรินะฮะทำไซโก้เรือนนั่นเรือนนี่นะครับไปเปิดเฮดควอเตอร์อะไรนะก็อ่านกันได้เพลินๆนะครับมาถึงฝั่งนี้นะฮะก็เริ่มใหม่ขึ้นมานิดนึงนะครับปี19กว่าละนะครับแล้วก็มีหลายๆเรือนเนี่ยที่ผมเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาละนะครับเพราะว่าโซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่แบบอาจจะเป็นนาฬิกาไซโก้รุ่นแบบบุกเบิกจริงๆนะฮะอาจจะดูแบบค่อนข้างจะไม่คุ้นเลยนะครับแต่มีบางเรือนก็คุ้นๆเหมือนกันนะที่แบบมีการเอามารีอิชชูใหม่นะฮะแต่ฝั่งเนี้ยก็จะเริ่มเห็นบางเรือนที่โอเคเห็นได้ในยุคปัจจุบันแล้วนะฮะก็ไล่มาจนถึงปี2021เลยนะครับก็เป็นปีที่ครบรอบ140ปีนั่นเองนะครับซึ่งในตู้นี้นะฮะต้องบอกว่าทีเด็ดมากๆนะครับเพราะว่ามันมีเรือนในตำนานเนี่ยวางเรียงโชว์อยู่แบบเยอะมากนะฮะอย่างตู้นี้เนี่ยเรือนแรกเลยนะครับเป็นตัว Japan First Diver นะฮะหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกว่า62 Mass นะฮะก็คือจะเป็นทรงที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆนะแล้วก็เป็นนาฬิกาดำน้ำเรือนนึงที่แบบผมอยากได้มากๆเลยแต่ผมคงแบบไม่ได้จะสามารถซื้อเรือนนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรือนนี้แบบมันมีมานานมากแล้วซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการรีอิชชูออกมาหลายรูปแบบนะครับจะเป็นเรือนสีดำๆล้วนๆนะฮะที่เป็นหน้าเงินๆนะเรือนนั้นก็เป็นตระกูล SLA นะครับก็ออกมาแบบภาพใหญ่ๆละและราคาตอนนี้เนี่ยราคาก็แบบโหกระโดดไปมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการรีอิชชูมาเรื่อยๆนะฮะเป็นหน้าน้ำเงินสายน้ำเงินอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตำนานเรือนนึงเลยนะฮะแล้วก็ตัวต่อมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเป็นตัวต้นตระกูลของ MM 300ละกันนะครับก็คือเป็นแบบรุ่นบุกเบิกเลยนะฮะนาฬิกาดำน้ำ300เมตรนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบเราคุ้นหน้าค่าตากันในยุคปัจจุบันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันคือจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็เรียกว่าแค่ตัวนี้นะ4ตัวนี้นี่ก็เทพสุดๆแล้วนะครับอ่ะไปดูโซนต่อไปกันดีกว่านะฮะตู้เมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ที่แบบเป็นยุคก่อนนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นปัจจุบันแล้วนะฮะซึ่งตระกูลนี้เนี่ยผมก็เคยมีการทำคลิปเล่าเรื่องไปแล้วประมาณนึงนะครับคือเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตที่แบบเป็นโทนสีเขียวนะฮะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกาะริโอโมเตะนะครับก็จะเป็น prospect นะฮะหน้าเขียวๆเลยแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นแบบ presage นะฮะแล้วก็มี prospect ด้วยมี astron ด้วยนะครับแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบท้องฟ้านะฮะซึ่งก็ทั้ง2เซตเนี่ยทำมาเพื่อเฉลิมฉลอง140ปีเหมือนกันนะครับซึ่งบนตู้นี้ก็จะมีโชว์ตัวจริงให้ดูนะฮะคือตัวที่แบบเป็นสีเขียวนะต้องบอกเลยว่าหน้าเขียวเขาอะมันจะเป็นเขียวแบบอิ่มๆหน่อยนะฮะเข้มๆเลยมันจะแบบไม่ได้เป็นเขียวสดขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่มาจับตัวจริงนะผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกับที่เราเห็นในรูปอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะรูปมันอาจจะดูสว่างสว่างหน่อยนะแต่ตัวจริงนี่คือเขียวมีราศีมากๆนะครับอันนี้ก็มีการดิสเพลย์ให้ดูนะฮะแล้วก็โซนด้านล่างนะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นตัวที่เป็นคู่สีขาวน้ำเงินนะครับซึ่งตัวนี้ก็เคยรีวิวมาแล้วนะฮะแต่ตัวนี้ก็เล็งๆอยู่นะครับยังไม่ได้รีวิวนะฮะก็อันนี้ใครที่ชอบคู่สีแบบสว่างๆนะครับดูคลีนๆหน่อยอันนี้ก็เป็นเซตเฉลิมฉลองเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเซตเฉลิมฉลองเนี่ยมันมีแบบหลายตัวมากเลยนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนแบบเป็นไฮไลท์แล้วกันนะครับที่หยิบออกมาให้ดูนะฮะก็ลองเลือกกันได้นะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้ของไซโก้นะครับจริงๆข้างในนู้นเนี่ยจะมีอีกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแบบคร่าวๆก่อนในโซนแรกนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวสลับไปฝั่งนู้นนะครับไปดูแกรนด์ไซโก้กันบ้างว่ามีอะไรนะฮะตามมาได้เลยครับส่วนตู้นี้นะครับก็ต้องบอกว่าพิเศษไม่แพ้กันเลยนะฮะเพราะว่าฝั่งนู้นใช่ไหมครับก็เป็นรุ่นแรกๆของไซโก้นะฮะเป็นรุ่นดำน้ำนะครับแต่ตู้นี้เนี่ยเป็นแบบต้นตระกูลของแกรนด์ไซโก้นะฮะคือเรือนซ้ายเนี่ยคือแบบแกรนด์ไซโก้เรือนแรกเลยนะฮะเอามาแสดงให้ดูด้วยนะครับคือแบบถ้าเกิดได้อินเสิร์ตก็ไปดูนะโอ้โหมันจะแบบมีความขลังมากนะฮะแค่จ้องมองจากกระจกเนี่ยก็รู้สึกได้แล้วถึงความเป็นแบบแกรนด์มาสเตอร์นะฮะเป็นตัวต้นตระกูลสุดๆเลยต้นสายเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่ามีมาให้ดูด้วยนะฮะส่วนตัวต่อมาตัวนี้ต้องสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นแกรนด์ไซโก้ที่ใช้เคส 44GS นะครับ 44GS เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนจะคุ้นเคยกันดีนะฮะเพราะว่าทำออกมาหลายแบบมากๆนะครับท
ั้งตัวตระกูลรูอิวาเตะนะฮะตัวตระกูล GMT นะครับก็จะเป็นเคสทรงนี้กันซึ่งเคสเนี่ยทรงนี้นะเป็นทรงที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเหลี่ยมมุมนะแล้วก็ผิวเคสเขาอ่ะมันจะมีพื้นผิวที่แบบมันเรียบเยอะอ่ะแล้วเวลามันสะท้อนนะฮะมันจะเหมือนแบบส่องกระจกเลยนะครับมันเงามากนะฮะเพื่อนๆอยากให้แบบมาดูตัวจริงมากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหมือนแบบเป็นต้นตระกูลของ 44GS ด้วยนะครับก็ถือว่าแบบขลังมากนะฮะคือไม่แต่เรื่องขลังๆนะครับถัดไปก็ใช้ย่อยนะฮะก็ว่าเป็นแบบเคสของตระกูล 62GS นะครับก็เป็นเคสอีกตัวนึงที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆนะฮะซึ่งก็เรียกว่ามีการนำเอาต้นตระกูลของแบบเคสฮิตๆนะฮะตัวฮิตๆนะครับที่ตอนนี้กำลังขายดิบขายดีอยู่นะครับมาให้ดูกันด้วยนะครับก็แค่ตัวแรกเนี่ยผมว่าก็เป็นการเปิดงานที่แบบอลังการมากๆแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูตู้นั้นกันหน่อยนะครับตู้นั้นก็จะเริ่มเป็นตัวที่เริ่มมีขายในปัจจุบันแล้วนะครับส่วนตู้ต่อไปของ Grand Seiko นั้นนะครับก็เป็นตัวที่เราก็แบบเรียกว่าอยู่ในยุคปัจจุบันละนะครับเราสามารถซื้อกันได้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งตัวที่แบบเป็นไฮไลท์เลยนะครับผมว่าเนี่ยตัวนี้อยากดูก่อนเป็นตัวแรกเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่ในคอลเลกชัน24 season นะครับคือต้องเล่าอย่างนี้นะคือที่ญี่ปุ่นนะซีซั่นเขาอ่ะมันจะมีแบบย่อยในย่อยในย่อยอีกนะครับคืออย่างไทยใช่ไหมฮะเราก็จะมีร้อนมากร้อนมากๆร้อนมากๆๆๆนะฮะแต่ญี่ปุ่นเขาจะมีใบไม้ผลิใบไม้ร่วงและในใบไม้ผลิเนี่ยมันก็จะมีแบบผลิมากผลิน้อยซอยย่อยลงไปอีกเนี่ยเป็น24 season กันเลยทีเดียวนะครับก็คือ24ฤดูเลยนะฮะซึ่งเรือนนี้เนี่ยมันก็แทนค่าฤดูที่แบบหิมะตกหนักที่สุดนะฮะคือแบบหนักมากๆซึ่งมันจะไม่เหมือนกับ Snowflake นะซึ่งถ้าเกิดเราลองดูใน Snowflake นะฮะหน้าปัด Snowflake เนี่ยก็จะเป็นเรือนที่แบบหิมะมันจะแบบกรีดๆบางๆนะฮะเหมือนเป็นเลเยอร์เป็นหิมะที่อยู่บนภูเขานะฮะมันก็จะดูแบบเป็น texture แบบซอฟๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นหิมะที่แบบมันดูถมๆๆลงมามีชั้นเลเยอร์หนาๆหน่อยนะครับแล้วก็เฉดเนี่ยมันจะมีความเงินๆนิดนึงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะแตกต่างกับ Snowflake เลยนะครับก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมว่าใครที่อยากได้ Snowflake นะแต่ว่าอยากจะได้สีสันที่แบบมันดูซิลเวอร์นะฮะมีความเมทัลลิกขึ้นมานิดนึงนะฮะตัวนี้ก็จะแบบตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับเคสอะไรก็คล้ายๆกันนะดูแบบไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตระกูลอันนี้ไวอิวาเตะนะฮะอันนี้ก็แบงค์อิวาเตะสีดำนะครับอย่างไอ้ตัวนี้ก็คือตระกูลเคส 44GS ที่ผมพูดไปนะฮะก็จะเป็นเคสที่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองซูมได้ดูนะฮะโคสเอาเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเห็นว่าเคสข้างๆเนี่ยมันเงานะฮะสะท้อนแสงนี่แบบอย่างกระจกนะครับตัวนี้ก็เคสอลังการมากนะฮะส่วนอีกตัวนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือตัวที่เป็น Snowflake นั่นเองนะครับคือตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นรีวิวผมไปแล้วนะฮะผมให้ชื่อมันว่าเป็นตัวเริ่มต้นเข้าวงการแล้วกันนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะซื้อ Grand Seiko เรือนแรกนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดมาลองกวาดตาดูในรูปพวกนี้นะฮะในแบบแต่ละเรือนเลยนะฮะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเตะตาตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าขาวที่แบบมันมี texture ดูละมุนนะครับพื้นผิวมันดูแบบเป็นหิมะดูเป็นเกล็ดดูแบบสวยๆเลยอ่ะแล้วก็ที่เด็ดที่สุดนะฮะมันมากับเครื่อง Spring Drive ด้วยนะครับซึ่งเครื่อง Spring Drive เนี่ยเข็มมันจะกวาดเนียนๆนะฮะกวาดแบบเรียบๆเนียนๆเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูแบบเต็มๆนะไปดูใน Full Review ได้นะครับรับรองว่ามีโอกาสโดนติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการโชว์แบบเล็กน้อยนะฮะที่เป็น Grand Seikoรุ่นที่แบบมีขายในปัจจุบันนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยยังมีอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับเอาละนะฮะมาถึงเรือนที่แบบผมว่าเป็นไฮไลท์จริงๆของงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือตระกูล Grand Seiko ที่ไปคว้ารางวัล GPHG มานะครับคือรางวัลนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะว่ามันเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นรางวัลออสการ์ของวงการนาฬิกานะฮะคือว่าง่ายมันแบบไม่ได้ง่ายเลยที่จะได้รางวัลนี้มานะครับซึ่ง Grand Seiko เนี่ยไปคว้ารางวัลเนี้ยมา2รอบนะฮะซึ่ง2รอบนั้นเนี่ยเรือนแรกนะครับก็คือเรือนตัวหน้าเขียวตัวนี้นะครับก็เขาจะเรียกว่าเป็น Green Iwate นะครับซึ่งแบบเป็นตัวที่จริงๆผมอยากได้มากเลยนะหน้าเขียวเนี่ยผมมีแต่หน้าฟ้านะครับคือถือว่าสวยงามมากนะฮะแล้วก็เรือนนี้เนี่ยได้รับรางวัลไปในปี2014นะครับก็เรียกว่าเบิกร่องไปละนะครับตอนนั้นก็ฮือฮามากนะฮะแต่ล่าสุดของล่าสุดนะครับปี2021นะฮะเรียกว่าเป็นปีที่แบบประวัติศาสตร์เลยนะครับที่Grand Seiko เนี่ยได้รางวัลอีกเรือนนึงนะครับก็คือเรือนตัวนี้นะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะเรียกว่าเป็นหน้าไวเบิร์ชนะครับซึ่งไม้ไวเบิร์ชเนี่ยมันเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ในเมืองชิซุกุชินะฮะก็คือแบบมันจะเป็นแลนด์สเคปที่แบบเป็นไม้ขึ้นมาสูงๆนะครับเขาก็จำลองเอาผิวของไม้เนี่ยมาทำเป็นตัวหน้าปัดนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราได้มาโคลสอัพดูใกล้ๆนะมันเป็นเท็กเจอร์ที่แบบผมเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลนะครับเพราะว่ามันแบบดูเป็นลายที่แบบมีธรรมชาติมากๆนะฮะเหมือนกับว่าเราแบบไปขูดผิวเอาไม้อ่ะมาแปะลงไปบนนาฬิกาแบบประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นนะเขาดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งก็ดูสวยงามมากนะฮะแล้วก็การได้รับรางวัลแบบนี้ซึ่งแบบความเจ๋งของมันก็คือมันเป็นรางวัลของที่แบบจัดในสวิสนะฮะ
งานเนี่ยอยู่ที่เจนีวานะฮะซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากอะที่แบบนาฬิกาญี่ปุ่นอะจะบุกไปที่สวิตเซอร์แลนด์อะแล้วก็ไปคว้ารางวัลพวกนี้มาได้นะครับเรียกว่าฮือฮาสุดๆแล้วก็บอกได้เลยว่าได้ยินมาเมื่อกี้นะฮะก็คือไปกระซิบมานะมีคนพูดถึงว่าตอนนี้แบบคนจองหมดแล้วด้วยนะครับก็เรียกว่าใครอยากได้ก็ต้องควานหากันหน่อยนะครับเรือนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงของไซโก้แล้วก็แกรนด์ไซโก้ในปีนี้นะครับก็2เรือนนี้นะฮะอ่ะโซนต่อไปจะมีอะไรมาดูบ้างนะครับก็ตามมาดูกันเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าวันนี้มีอะไรให้ดูเยอะมากจริงๆก็เดินมาจนถึงประมาณกลางงานแล้วนะครับผมก็มาเตะตากับเรือนนึงนะฮะที่แบบไม่ใช่นาฬิกาข้อมือนะครับแต่ว่าต้องเป็นเรือนที่แบบต้องหยุดให้ดูกันจริงๆนะครับเพราะว่าลองอ่านดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากหอนาฬิกาพลังน้ำนะฮะคือนาฬิกาพลังน้ำเนี่ยมันก็จะใช้แบบพลังน้ำอ่ะหมุนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็ให้นาฬิกาเดินนะฮะแต่ไซโก้เนี่ยก็คือดีไซน์เรือนี้ให้แบบมันใช้พลังงานจากการเหล็กอ่ะที่เป็นตุ้มเหล็กกลมๆอ่ะมันแกว่งลงมานะฮะคือไหลลงมานะแล้วก็แบบเฟืองหมุนไปแบบนี้นะครับอยากให้ close up ดูมากๆเลยนะอย่างเงี้ยนะครับมาละลูกเหล็กนะครับไหลมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวเฟืองเนี่ยหมุนไปราวกับว่ามีน้ำอ่ะมันไหลผ่านเครื่องนี้อยู่นะฮะซึ่งนาฬิกาเรือนี้ต้องแอบกระซิบมาว่านะครับน้อยครั้งมากเลยที่จะได้เห็นตัวจริงนะฮะแต่วันนี้เนี่ยก็คือแบบเรียกว่าเฉลิมฉลองพิเศษนะฮะก็เลยมีการหยิบเอาไซโก้คล็อกตัวนี้มาโชว์ให้ดูเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับซึ่งก็นะฮะมองๆไปนะครับสุดยอดนะฮะที่เห็นทองนี่คือทองแท้นะครับทองแท้หมดเลยนะฮะไม่ได้มีสิ่งใดเจือปนนะครับดังนั้นเนี่ยมูลค่าบอกเลยว่าโอ้โหมีแบบเกิน 7-8 หลักแน่นอนนะฮะเห็นเขาบอกมาว่าตอนนี้คือเป็นอะไรที่แบบมันเป็นตำนานมากๆเลยเรือนนี้นะครับคือแค่มองก็เพลินๆแล้วอะเห็นไอ้ลูกตุ้มเหล็กๆอย่างเงี้ยมันค่อยๆไหลไปนะฮะครึ่งเลยนะครับกลไกเมคานิคอลนี่คือถือว่าสุดยอดมากๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ผมว่าดีเลยนะฮะที่เอามาให้ดูกันด้วยนะครับอ่ะไปดูต่อไปกันดีกว่านะฮะเอาละนะฮะมาถึงไฮไลท์ของฝั่งไซโก้กันบ้างนะครับเมื่อกี้ไปดูไฮไลท์ของแกรนด์ไซโก้มาแล้วนะฮะตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องการจะครอบครองแบบทุกเรือนยกเซตนะครับเพราะว่าเป็นตระกูลเรียวไทยนะฮะคือตระกูลเรียวไทยเนี่ยจะบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบทำมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลอง4ภาคนะครับคือจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งนู้นนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรุ่น Thailand Edition นะครับเป็นรุ่น Psycho Fight Sport นะฮะซึ่ง Thailand Edition เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบออกมาแล้วแบบต่างชาติเนี่ยฮือฮามากนะครับอยากได้อยากซื้อนะครับโอ้โหแบบหากันให้ควักนะฮะเรียกว่ากระแสตอบรับดีสุดๆนะครับดังนั้นเนี่ยไซโก้ประเทศไทยนะฮะก็เลยแบบตอกย้ำความสำเร็จนะครับด้วยการออกตระกูลเรียวไทยมานะฮะซึ่งเซตนี้นะครับก็จะมีหน้าตาที่แบบมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาคนะครับมาแจมๆกันนะครับซึ่งตอนนี้ขายไปแล้วทั้งหมด3เรือนนะฮะตัวภาคอีสานนะครับผีตาโขนนะฮะตัวนี้นะครับก็ขายไปแล้วนะฮะก็มีแบบผมว่าเหลือไม่เยอะละนะครับแล้วก็ตัวที่กระแสแรงมากๆนะครับก็คือตัวมอนสเตอร์นะฮะมอนสเตอร์หน้าน้ำเงินนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่เพิ่งออกนะฮะก็คือตัวยี่เป็งนะครับก็เป็นชาวเหนือนะครับผมก็คนเหนือนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะก็คือในเทศกาลลอยกระทงอ่ะมันจะมีการจุดโคมลอยนะฮะฟ้าจะส้มๆเลยนะครับคือส้มแบบอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆดูหน้าปัดนะคือจะแบบใช่เลยอ่ะนี่คือแบบท้องฟ้ายามค่ำคืนในคืนวันยี่เป็งมากๆนะครับของชาวเหนือนะฮะอันนี้ก็จะแบบได้ฟีลลิ่งนั้นเลยนะฮะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยยังขาดอีก2ตัวที่ตอนนี้ยังไม่ได้ขายนะครับคือจะขายเดือนมีนาคมนั่นก็คือตระกูลซามูไรนั่นเองนะฮะเป็นซามูไรที่ออกมาเนี่ยเป็นของภาคกลางนะครับคือต้องบอกว่า3เรือนนี้ออกมาเรือนประมาณแบบพันกว่าเรือนอ่ะพันปลายๆนะฮะเกือบ 2,000 แต่2เรือนนี้มันมีความพิเศษอย่างนึงนะตรงที่มันออกมา2เรือนรวมกันอ่ะพันกว่าเรือนนะฮะหมายความว่ามันจะมีโควต้าแค่เรือนละประมาณ900กว่าเท่านั้นนะครับกลายเป็นว่าน้อยลงไปอีกนะฮะซึ่งผมก็แบบโอ้โหเล็งมานานมากนะครับตัวนี้นะคือแบบแอบชี้เป้าเลยนะครับใครที่จะซื้อนี่ต้องมาแย่งชิงกับผมนิดหน่อยนะฮะตัวหน้าขาวตัวนี้นะครับก็เป็นตัวภาคกลางนั่นเองนะครับส่วนสตอรี่เรื่องราวอะไรยังไงนะครับตามไปดูในคลิปผมได้นะฮะผมมีการเล่าเรื่องของแต่ละเรือนไปละว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยยังไงนะครับก็นะครับรอดูนะฮะแล้วมาแย่งชิงกันนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะไม่ได้แบบมีสิทธิพิเศษในการรับคิวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถัดมาในโซนด้านในนะครับก็เป็นโซนของอัลบ้ากันบ้างนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าอัลบ้ามาได้ไงนะครับจริงๆอัลบ้าเนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของไซโก้นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนก็ดูรีวิวผมไปเยอะนะครับผมรีวิวอัลบ้าไปเยอะมากๆแล้วนะครับซึ่งในปีนี้นะต้องบอกว่าอัลบ้านี่แบบมาดีมากนะคือแบ
ออกแต่ละรุ่นนะครับโหแบบโดนทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวนะก็คือตัวที่แบบเป็นเขาเรียกแบบเป็นมินิมอนสเตอร์นะฮะหน้าตาเนี่ยจะแบบมาเป็นมอนสเตอร์นะฮะดูแบบเท่ๆหล่อๆเลยนะครับก็มีอีกหลายตัวนะที่แบบดูดีมากๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนี้อัลบ้าคงแบบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกเยอะนะครับก็ลองดูกันได้นะครับอันนี้ก็แบรนด์ลูกไซโก้เองนะครับก็ลองมาดูกันนะฮะอ่ะโซนนี้นะครับกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวนึงที่หลายๆคนก็จะเห็นผ่านหน้าค่าตาไปแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะนะครับซึ่งแบบน่ารักมากนะเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะที่แบบทำออกมาเนี่ยเป็นสไตล์นาฬิกาที่แบบเอาไว้จับเวลาในโอลิมปิกอ่ะนะครับก็คือเป็นแบบแรงบันดาลใจของเขานะฮะแล้วก็สามารถตั้งเวลาปลุกได้นะครับคือใครที่เป็นสาวกไซโก้นะแล้วแบบมีตัวนี้นะฮะวางอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับโอ้โหบอกเลยว่าใช่เลยนะฮะเป็นสาวกดีเด่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังจะซื้อได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเห็นแบบขายกันเร็วมากเลยอะนะฮะแล้วก็โซนต่อไปของ Cycle Clock นะครับก็จะเป็นนาฬิการุ่นเฉลิมพระเกียรตินะครับต่างๆนานาเลยนะฮะก็จะมีให้ดูหลายแบบเลยนะครับแต่ละอันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้ก็มีการเอามาจัดแสดงให้ดูกันนะครับให้เราเลือนดูได้เพลินๆเลยนะฮะโอเคโซนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมว่าในงานเนี่ยน่าจะใกล้เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูในงานกันดีกว่านะฮะว่าเขามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราแล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกบ้างนะครับตามมาเลยฮะอีกทีค่ะ1 2แล้ววันนี้ผมก็มาอยู่กับบุคคลพิเศษนะครับซึ่งก็คือคุณอากาชินะฮะก็เป็น Managing Director ของทาง Cycle Thailand เลยนะครับก็ยังไงสวัสดีนะครับ So first of all I would like to congratulations for this 30 year anniversary for Cycle Thailand. So how about this year about Cycle? Is it okay for you or anything to improve for overall performance?Actually, you know, as everybody knows that, you know, this year is a tough year because of the COVID, yes. Right? Mm. But, you know, actually, you know, thanks to our, you know, team's efforts and also, you know, thanks to the, you know, Seiko's brand, then, you know, our achievement is not so bad. So it's okay. It's a good result. Yes, yes. Thank you very much. And how about the next year plan? Next year plan? Actually, you know, same as this year, actually, you know, we'd like to, you know, accelerate the, you know, GB brand strategy, global brand strategy. So, you know, we will, you know, continue to concentrate on our all the investment on the, you know, Grand Seiko and, you know, prospects especially. Okay. And, you know, okay, our, you know, Japanese, you know, manufacturer. So, you know, and we will, you know, try to, you know, okay, convince, okay, these, you know, especially, you know, things, you know, to the, you know, consumer in Thailand. Okay, and last question. Is there any more special edition for Thailand in next year? Like this year? This one, actually, I cannot disclose at this moment. But, you know, you can expect. And please expect. Okay, so I'm expecting for this. Thank you very much. Thank you, Mr. Akashi. Thank you for this. Thank you very much. Thank you. ขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับโอเคนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแจนนะครับซึ่งเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของทางไซโก้นะครับยังไงสวัสดีคุณแจนหน่อยนะครับสวัสดีครับคือวันนี้ผมก็อยากจะถามนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้มีงานฉลองครบรอบ30ปีใช่ไหมครับปีนี้เนี่ยไซโก้แบบเรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับคุณแจนมองว่าปีนี้เอาภาพรวมแล้วกันถือว่าพึงพอใจหรือยังหรือว่าแบบจริงๆยังแรงได้กว่านี้อีกมันเสียดายมีวิกฤตได้สักก่อนอะไรอย่างนี้ก็สำหรับในมุมมองของธุรกิจนะคะก็ในปีนี้สำแจนคิดว่าเราทำมาได้ไกลมากในส่วนของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการล็อกดาวน์ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างต้องหยุดชะงักแต่สุดท้ายอ่ะคือทุกคนพยายามทุกคนในทีมอะค่ะก็คือสุดท้ายเนี่ยจันพูดได้เลยว่ามันคือทีมเวิร์กจริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งสำคัญก็คืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของสินค้าที่เราวางแผนมาอย่างดีตลอดทั้งปีด้วยก็มีของดีๆให้ลูกค้าได้เรียกว่าโดนตลอดทุกตัวเลยช่วงหลังๆใช่ใช่คือออกกี่ตัวก็ต้องเก็บ
ใช่ค่ะครับผมก็เรียกว่าแล้วก็มีเรื่องของตลาดออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมฮะช่วงนี้ก็คือตลาดออนไลน์ก็เหมือนเข้ามาช่วยเราด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะตลาดออนไลน์ก็เป็นอีกสิ่งนึงที่ทางไซโก้ก็ต้องมานั่งแตกโจทย์คิดอีกทีว่าเอ้ยในเมื่อ behavior ของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปตลาดออนไลน์เริ่มเข้ามามีบทบาทก็เราก็เริ่มมีสิ่งที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของออนไลน์มีการKOL หรือว่าให้คุณปอนก็ต้องขอบคุณคุณปอนมากที่รีวิวสินค้าให้กับทางไซโก้ยินดีขอบคุณมากเลยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นยอดขายของเราให้แบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะโอเคครับแล้วฝากกระซิบผ่านช่องปอรีวิวนิดหนึ่งฮะให้แฟนๆผมได้ฟังหน่อยว่าปีหน้าไซโก้จะมีอะไรแบบเด็ดแค่ไหนที่แบบรอเขาอยู่ฮะเพราะผมเชื่อว่าทุกคนนี้ตอนนี้ตังหมดแล้วนะครับเขาจะได้เก็บตังรอเก็บรีบหมดค่ะได้เก็บตังรอค่ะในปีหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบมันมากมันกว่าปีนี้ไหมฮะมันกว่าปีนี้มันกว่าปีนี้ด้วยแล้วก็แบบเป็นสินค้าที่เราตั้งใจทำกันจริงๆแล้วก็ลิมิเต็ดไซโก้ลิมิเต็ดโมเดลเนี่ยมีมาให้สะสมกันแน่นอนมาเรื่อยๆเลยค่ะโอเคสุดยอดมากเลยยังไงก็รอติดตามดูปีหน้านะครับเรามาเก็บตังค์รอซื้อไปพร้อมๆกันนะครับยังไงขอบคุณแจนมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ผมอยู่กับพี่หน้านะครับซึ่งเป็น Grand Psycho Executive Director นะครับสวัสดีพี่หน้าด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะจริงเราเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ได้มาคุยกันนะฮะซึ่งจริงๆจะถามพี่หน้านิดนึงว่าปีนี้เนี่ยคือ Grand Psycho เนี่ยจริงๆกระแสมาแรงมากโอ้ขอบคุณค่ะออกมาหลายตัวที่แบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะฮะทั้งเป็นตัวที่แบบคืออย่างเคสใหม่ก็มาใช่มั้ยครับตัว62ค่ะซึ่งก็แบบสวยมากแล้วก็มีตัวแบบ24ซีซั่นด้วยค่ะคือแบบปีนี้คือเรียกว่าจัดเต็มมากๆเลยภาพรวมเนี่ยถือว่าแบบพึงพอใจหรือยังหรือจริงๆแบบมันมีดีกว่านี้อีกแต่แบบเราไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้ามองในแง่ของตัว product นะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีมากค่ะตัว24 season เนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนที่ออกมาทีแรกนี่คือเป็นตัว GMT ค่ะอันนี้ก็ได้รับความเขาเรียกอะไรกระแสตอบรับจากลูกค้าที่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่โควิดก็ตามนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราลอนช์ตัว62ซึ่งเป็น exclusive ของ US ตลาด US ค่ะนะคะอันนี้ก็แบบว่าเรียกว่าต้องบอกว่าถล่มทลายค่ะแล้วก็เราก็ยังเขาเรียกอะไรรักษาตำแหน่งนะคะอันดับหนึ่งในงาน Watch Fair Central International Watch Fair ยอดเลยยอดสั่งกระจายถล่มทลายมากกระจายค่ะทุกคนทุกแบรนด์อื่นเดินมาถามว่าขายอะไรกันคะขายยังไงเนี่ยนะฮะทำไมยอดเยอะขนาดนี้ใช่ค่ะจริงค่ะจริงค่ะอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณแฟนๆ Grand Psycho นะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็เราได้ลูกค้าเขาเรียกอะไรเพิ่มขึ้นนะคะนะคะจากหลายท่านเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะจากหลายท่านที่อาจจะเป็นคนรักในการอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยดูแลไม่ได้เคยลงมาดูว่าเอ็กแกรนด์ไซโก้คืออะไรก็มีลูกค้ามาเข้ามาสอบถามกันเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะครับผมก็คือเรียกว่าตอนนี้คนเริ่มมาสนใจแกรนด์ไซโก้มากๆเลยใช่ค่ะและยิ่งผมขอถามอีกนิดนึงล่าสุดเนี่ยเห็นนายกาเพิ่งไปรับรางวัลมาเมืองนอกถือว่าเป็นงานที่แบบเป็นรางวัลที่แบบคือเรียกว่าอะไรอ่ะสุดยอดสุดยอดแล้วค่ะถ้าเทียบมันคือรางวัลออสการ์ของคนวงการนาฬิกาก็คือว่าเราได้รับรางวัลในสาขาเมนส์แคตตากรีนะคะซึ่งเป็นสาขาหลักของนาฬิกาไม่ใช่แบบรางวัลรองๆนะนี่คือตัวแบบตัวเด็ดเลยรางวัลเด็ดเลยค่ะเหมือนพระเอกนำอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็ตัวไวเบิร์ชเนี่ยปกติเวลาที่คนอื่นเขาแบรนด์อื่นที่เขาได้รับรางวัลส่วนใหญ่จะเป็นลิมิเต็ดแต่ของเราไม่ใช่เราตัวนี้เราเป็น core product นะคะที่เราเพิ่งลอนช์มาปกตินั่นแหละใช่ค่ะทุกคนก็ครอบครองได้ลอนช์มาตั้งแต่มีนาค่ะแต่ทุกวันนี้จะไม่เห็นที่หน้าร้านนะคะต้องโทรไปทานทุกคนคิวยาวเลยใช่ไหมคิวยาวค่ะคิวยาวยาวจริงๆค่ะแล้วยิ่งได้รางวัลนี้ลูกค้ายิ่งเข้ามาถามแบบอยากขอดูนาฬิกาสุดยอดเลยเรียกว่าเป็นเรือนที่มีมงโอ้โหสุดเลยค่ะตัวนี้หน้าปัดนี่คือแนะนำให้ไปดูค่ะครับผมแล้วไงถ้าไงฝากปีหน้าบ้างปีหน้าจะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์เองไหมฮะแบรนด์ไซโก้ครับปีหน้าดู product มาแล้วเนี่ยคือต้องเรียกว่าเห็นมาแล้วใช่ไหมฮะใช่ต้องบอกว่าจะเต็มมากค่ะปีหน้าเนี่ยคือจะเป็นปีของตัวเคสใหม่ค่ะเราเรียกว่าเป็นคอลเลกชันที่เพิ่มเติมมานะคะเขาเรียก evolution 9ค่ะเดี๋ยวอดใจรอพบเลยค่ะจริงๆแล้วตัวไวเบิร์ชเนี่ยถือเป็นตัวแรกของ Evolution 9ตัวเบิกกล้องเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปีหน้าเนี่ยจับตามองเลยค่ะรอชมครับเยอะมากเลยค่ะสุดยอดเลยนะครับยังไงเพื่อนๆรอดูกันได้นะฮะสำหรับแฟนๆแฟนไซโก้นะครับก็อนาคตหวังว่าเดี๋ยวเราจะมีรีวิวมามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะสำหรับแฟนๆชาวแฟนไซโก้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะ
และตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับทางพี่เปิ้ลนะครับซึ่งเป็น Marketing Communication ของทางไซโก้นะครับสวัสดีพี่เปิ้ลนะครับสวัสดีค่ะคุณปอนสวัสดีมากเลยค่ะปีนี้ถือว่าทาง Marketing ของไซโก้นี่จับไปมากนะฮะมีการออกนู่นออกนี่แล้วก็แบบเห็นในสื่อเพียบเลยนะฮะภาพรวมปีนี้เป็นยังไงบ้างครับเล่าให้เพื่อนๆชาวปอนรีวิวฟังนิดนึงครับปีนี้ก็จริงๆก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีแบบหยุดชะงักไปบ้างแต่ว่าก็ไม่หยุดนะคะจากปกติที่ทำออฟไลน์เนี่ยเราก็เปลี่ยนมาทำเป็นออนไลน์เต็มสตรีมเยอะขึ้นนะคะจัดเต็มจัดหนักเหมือนเดิมเลยค่ะก็งานไม่ได้ลดลงเลยค่ะเยอะเหมือนเดิมเรียกว่าจากเดิมเคยออฟไลน์ปีนี้ก็เน้นออนไลน์เป็นหลักใช่ค่ะตอนนี้เปลี่ยนเทิร์นทุกอย่างเป็นออนไลน์เป็นหลักเลยค่ะทั้งทีมทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งการขายทั้งหมดละค่ะก็จะมีการโฟกัสในเรื่องของออนไลน์เปิดช่องทางให้ลูกค้าได้เจอเราได้เห็นเราแล้วก็ได้ซื้อเราได้สะดวกขึ้นอะไรก็เรียกว่าอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ซื้อได้ละตอนนี้นะครับไม่ต้องแบบไปห้องไปห้างแล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์ถูกต้องค่ะโอเคครับแล้วอย่างปีหน้าเนี่ยมีแผนเป็นยังไงบ้างฮะมาทิศทางมาร์เก็ตติ้งของทางไซโก้เนี่ยเราจะเจออะไรแบบสนุกหรือว่าน่าสนใจอะไรอีกไหมฮะมีแน่นอนค่ะตามสไตล์ไซโก้เลยจริงๆเนี่ยจริงๆก็มีแผนออกมาแล้วแต่ว่ามีอะไรแยบนิดนึงได้ไหมนิดนึงให้แฟนๆดูหน่อยแยบจริงๆแล้วของชาวไทยของแฟนๆชาวไทยอะค่ะก็จะมีตัวเด็ดๆมาให้คนไทยได้สนใจได้สะสมได้จองกันอีกอะไรเงี้ยค่ะเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นต่างชาติก็ตามมาสะสมของไทยด้วยเพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะเดี๋ยวรอฟังค่ะมันมีแน่นอนตัวเด็ดๆเราก็จะมีโปรเจกต์ดีๆนะคะกับไซโก้อีกนอกจากเซฟีโอเชียนเนี่ยก็จะมีอาจจะทำอะไรเกี่ยวกับป่าไม้อะไรเงี้ยเหมือนกันเข้าป่าแล้วรอบนี้เข้าป่าด้วยเข้าทะเลด้วยลงทะเลมาเยอะแล้วเข้าป่าบ้างนะใช่โอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆพอรีวิวก็รอติดตามดูได้นะครับในปีหน้านะครับมีอะไรให้เราเก็บตังค์ซื้ออีกแน่นอนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณโบนะครับที่เป็นแบรนด์แมเนเจอร์ของอัลบ้านะครับสวัสดีคุณโบสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆเพื่อนๆหลายคนจะเห็นว่าผมรีวิวอัลบ้าเยอะมากๆนะครับอันนี้ผมดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณโบครั้งแรกดีใจซึ่งกันมีเรื่องอยากถามเยอะเลยนะครับเพราะว่าอัลบ้าเนี่ยเรียกว่าปีนี้คือแบบมาแรงมากผมต้องพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าออกมาแต่ละตัวหลังๆมาเนี่ยคือโดนล้วนๆเลยคือไม่ทราบว่าปีนี้แบบเอาว่าแบบมีเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรหรือว่าทำไมถึงจู่ๆแบบแรงได้ขนาดนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็คือเอาว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีแต่สินค้าที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะพอในปีนี้ก็จะเห็นว่ามีความหลากหลายมีผู้ชายมีความเป็นวัยรุ่นสปอร์ตมากขึ้นก็คือเป็นดิเรกชันใหม่ของทางเอาว่าที่ต้องการเน้นความเป็นสปอร์ตเน้นความเป็นผู้ชายที่มากขึ้นเน้นสัดส่วนที่เป็นผู้ชายมากขึ้น 50-50 ระหว่างผู้ชายผู้หญิงเปลี่ยนจากที่ผ่านมาค่ะเราต้องการขยับแบรนด์ positioning ของอัลบ้าเองด้วยในฐานะที่เป็นแบรนด์ลูกของไซโก้เองนะคะก็จะเห็นว่าปีนี้มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างได้รับความประสบความสำเร็จในเรื่องฟีดแบ็กที่ดีจากลูกค้าแล้วก็ตลาดด้วยค่ะครับผมก็คือเรียกว่าตอนนี้อัลบ้าออกมาตัวใหม่ๆเนี่ยผมแบบรอดูเลยนะฮะว่าแบบมันจะมีตัวอะไรยังไงเพราะว่าหน้าตานี่คือโอเคเหมือนกันเลยต้องรอดูเลยค่ะปีหน้าดีน่าตื่นเต้นมากขึ้นใช่ค่ะแปลว่ายังไงเพื่อนๆรอดูกันได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยต้องมีของดีมาเรื่อยๆแน่นอนใช่ไหมฮะมีหน้าตาที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของนาฬิกาอัลบ้าก็จะขยับขึ้นมาดีขึ้นยอดเลยนะฮะก็นับว่าจริงๆเหมือนแบบเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปเลยนะอัลบ้าจริงผมต้องบอกว่าผมรู้จักมาตั้งแต่อัลบ้าสปูนสมัยนู้นเลยตอนเป็นเด็กเลยนะฮะคือแบบซึ่งแบบอยากได้มากทุกวันนี้ยังไม่เคยได้ซื้อเลยนะอัลบ้าสปูนแล้วก็แบบผมจะติดภาพอัลบ้าเป็นแบรนด์แบบเป็นอัลบ้าสปูนอ่ะอัลบ้าคือก็ต้องอัลบ้าสปูนเป็นสมัยนู้นเลยแล้วก็ตอนนี้พอมันเป็นแบบปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าแบบเซอร์ไพรส์มากมีการเปลี่ยนแปลงที่ผมว่าหลายๆคนได้เห็นรีวิวไปแล้วว่าแบบมันดีขึ้นมากจริงๆนะฮะแล้วก็เราต้องทำมาร์เก็ตติ้งทุกอย่างทุกช่องทางอย่างคุณปอน YouTube รีวิวอะไรอย่างงี้แล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีทำสื่อมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างมากมายค่ะดีเลยครับยังไงก็ยังไงผมก็รออุดหนุนอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเอาบ้านนี่ผมก็ซื้อเองหลายเรือนมากๆเลยนะครับใช่ค่ะยังไงรอดูปีหน้านะฮะว่าจะมีตัวอะไรมาให้เราดูอีกต้องรอดูค่ะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะฮะผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้ดูบรรยากาศในงานไปแล้วนะฮะคือต้องบอกว่าโอ้โหอย่างกับงานมิวสิกเฟสติวัลนะฮะศิลปินเยอะเหลือเกินนะครับ
ล้วก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเยอะมากๆนะครับซึ่งวันนี้เราได้เห็นนาฬิกาไปเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับรุ่นไฮไลท์นะปีหน้านะครับมีนาคมนะครับรุ่นเรียวไทยที่เป็นภาคกลางนะครับมาแน่นะฮะแล้วก็รับรองว่าโหแย่งชิงกันจ้าละวันแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ยังไงปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งแกรนด์ไซโก้แล้วก็ไซโก้เนี่ยจะมีสินค้าให้เราแบบได้จับจองแล้วก็ได้เลือกซื้อกันอีกเยอะมากๆนะฮะปีนี้เนี่ยว่าดีแล้วนะผมเชื่อว่าปีหน้าต้องสนุกกว่านี้แน่นอนนะครับยังไงก็สำหรับงานครบรอบ140ปีของไซโก้นะฮะแล้วก็30ปีไซโก้ประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับรอบหน้าถ้าเกิดมีงานอื่นๆเนี่ยผมอาจจะพาเพื่อนๆไปดูกันอีกนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ